เวียดนามเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปากแม่น้ำนะครับเลยช่วยให้ต้นทุนในการผลิตข้าวของเวียดนามไม่สูงมากนะครับแต่ว่าเวียดนามก็ต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศและโครงการพัฒนาโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงปัจจัยเหล่านี้ครับส่งผลต่อการขยับมาเป็นคู่แข่งที่สำคัญของประเทศไทยเราจะไปติดตามเรื่องนี้นะครับในช่วงวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะครับเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ระดับน้ำและการไหลของแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเมื่อทีมข่าววาระประเทศไทยได้เดินทางไปยังพื้นที่ปลูกข้าวหลักของเวียดนามก็พบว่าพวกเขาเริ่มได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแล้วค่ะเช่นเดียวกับเกษตรกรที่ปลูกผักและผลไม้ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงการเดินทางไปยังแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอันยางต้องอาศัยเรือข้ามฟากจากตัวเมืองเพื่อไปยังอำเภอเจอเหมยเมื่อเข้าสู่เขตอำเภอสองข้างทางจะเต็มไปด้วยทุ่งนาชาวนาที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเจ้าและทำนาปีละ3ครั้งคล้ายกับประเทศไทยแต่ที่นี่ยังอาศัยน้ำตามธรรมชาติเพราะอยู่ติดกับแม่น้ำโขงสายหลักอันนี้คือเพิ่งปลูกอะคะปลูกได้1เดือนครับทีมข่าวเข้าไปคุยกับชาวนาซึ่งกำลังถอนหญ้าในนาข้าวที่เพิ่งจะปลูกได้เพียง1เดือนชาวนาบอกว่าจำนวนวัชพืชจะเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและดินซึ่งหลายปีมานี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีลดลงเห็นได้จากวัชพืชที่เพิ่มขึ้นต้องจ้างโยไปแล้วยิงคือบอกว่าคือเขาทำงานการเกษตรโดยคือโดยปกติคือความรู้โดยทั่วไปไม่ค่อยมากแต่เห็นว่า5ปีมานี้น้ำอยู่ที่แม่น้ำโขงมันลดน้อยลงปกติมันจะไหลเข้ามาตามคลองของเขาแล้วเขาค่อยสูบน้ำขึ้นมาเวลานี้คลองไม่มีน้ำแล้วเพราะน้ำแม่โขงมันต่ำมากจังหวัดอันยางส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของเวียดนามปีละกว่า3ล้านตันจากจำนวนข้าวที่เวียดนามผลิตได้ทั้งหมดกว่า20ล้านตันโดย6ล้านตันส่งออกให้ประเทศที่ต้องการข้าวที่ไม่เน้นคุณภาพมากนักแต่เน้นที่ราคาถูกซึ่งปัจจัยที่ทำให้ข้าวที่ผลิตในเวียดนามมีต้นทุนต่ำกว่าไทยเนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำมีตะกอนดินที่อุดมสมบูรณ์แต่หลังการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบนทำให้ตะกอนดินลดลงและน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเริ่มสูงขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องใช้ปุ๋ยที่ไร่ทุ่งนาของเขานี่ครับประมาณจาก50กิโลถึง70กิโลและเวลานี้ต้องถึง90กิโลปุ๋ยฮะปุ๋ยนะครับแล้วค่อยๆมีผลดีได้เราเดินทางสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงต่อโดยล่องเรือจากจังหวัดอันยางลงมายังจังหวัดเกินเทอพบว่าเกษตรกรที่นี่ก็พึ่งพิงแม่น้ำโขงในการทำเกษตรเป็นหลักเช่นกันโดยส่วนใหญ่จะปลูกผักและผลไม้จะเห็นนะคะว่าที่เมืองเกินเธอซึ่งเป็นเมืองหลักในลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศเวียดนามยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะทั้งเรื่องของดินและก็น้ำนะคะเห็นได้จากพืชผักบางชนิดไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่ก็พึ่งพาตะกอนดินจากแม่น้ำโขงแต่เกษตรกรก็ยอมรับค่ะว่าหลายปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและอาจจะยิ่งทวีความรุนแรงนะคะถ้าเกิดมีโครงการพัฒนาบนลุ่มน้ำโขงเกิดขึ้นอีกค่ะจากการพูดคุยกับเกษตรกรหลายคนในเวียดนามพวกเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงมาจากการสร้างเขื่อนในประเทศต้นน้ำอย่างประเทศจีนและอีกหลายโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบนรวมถึงโครงการสร้างเขื่อนไซยบุรีที่ประเทศลาวกำลังเดินหน้าเป็นโครงการล่าสุดคือเราก็อยากจะเรียกร้องให้กลุ่มสมาชิกของแม่น้ำโขงใช้แม่น้ำโขงนี้คืองดการสร้างเขื่อนบนอยู่ที่แม่น้ำโขงครับความกังวลของเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียรายได้หรือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความมั่นคงทางอาหารเพราะเวียดนามก็ถือเป็นหนึ่งในสายผ่านใหญ่ในการส่งสินค้าภาคเกษตร
ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกวิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงานข้าวเป็นอาหารหลักของคนลุ่มน้ำโขงนะคะและเวียดนามเองก็เป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ2ของโลกรองจากไทยค่ะโดยกว่าครึ่งของข้าวที่เวียดนามผลิตได้ทั้งหมดนั้นมาจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงถือได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งค่ะเห็นได้จากผลผลิตต่อไร่นะคะที่มากกว่าของไทยถึง120ซึ่งหากมีการสร้างเขื่อนไซยบุรีและกักเก็บน้ำไว้เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้านักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเคราะห์นะคะว่าน้ำไหนแม่น้ำโขงที่ไหลลงสู่ทะเลนั้นจะลดลงค่ะน้ำเค็มจะหนุนสูงขึ้นและจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ปลูกข้าวถึง10%หรือคิดเป็นข้าวที่ต้องสูญเสียไปกว่า1ล้านตันต่อการทำนา1ครั้งเดิมเนี่ยมันลดมาประมาณสัก20-40กิโลเมตรแต่ว่าถ้ามีเขื่อนจั้นแล้วน้ำไม่ได้ระบายออกมาบ้างในหน้าแล้งแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำทะเลลุกขึ้นมาก็จะทำให้พื้นที่ที่เคยปลูกพืชได้นะก็จะปลูกพืชได้ลดลงแม้ผลกระทบที่เห็นชัดเจนจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ปลูกข้าวเพียง10%ของพื้นที่ทั้งหมด25 ล้านไร่แต่ในระยะยาวนั้นนะคะการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงสายหลักจะส่งผลกระทบกับตะกอนดินที่เคยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงค่ะซึ่งนักวิชาการก็คาดการณ์นะคะว่าหากพื้นที่ปลูกข้าวในเวียดนามชะลอตัวปริมาณข้าวที่ส่งออกนั้นก็จะลดลงและอาจส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นและทั้งหมดคือวาระประเทศไทยในวันนี้ค่ะ